ขายโรตีแผ่นละเจ็ดบาทเลี้ยงครอบครัวบ้านเกิดเมืองสกลเอมณนีรัตลูกครึ่งบังกลาเทศเสียเสาหลักเดินขอบ้านหาเงินเลี้ยงแม่แต่ถูกไล่ ชีวิตไม่ได้สวยหรูงดงามเหมือนอย่างใครสําหรับนางเอกสาวสวยอย่างเอมณีรัตที่เธอได้ออกมาเผยชีวิตในอดีตของตัวเองว่าลําบากต่างจากดาราคนอื่นเอเป็นเด็กสาวต่างจังหวัดที่เติบโตมาในครอบครัวขนาดปรานกลางแม้จะไม่ร่ํารวยเงินทองแต่ครอบครัวของเธอนะันก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพสุจริตเอเล่าว,ว่าพ่อกับแม่เธอนะันเป็นพ่อค้าแม่ค้าโรตีช่วงวัยเด็กถามว่าเอลําบากไหมก็ไม่ได้ลำบากมากแต่ว่าเอมองว่าเราทําหน้า ที่ของตัวเราที่ควรจะต้องทําก็คือตอนเด็กๆที่บ้านเอขายโรตีก็ไปช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จําความได้คือหน้าที่ของเอจะเป็นหน้าที่นวดแป้งกับเอาแป้งมาคลุกกับเนยเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปขายและก็จะมีออกไปช่วยขายของบ้างและพอช่วงโตขึ้นมาอีกทุกสัปดาห์แถวบ้านจะมีสนามม้าประจําจังหวัดค่ะเอก็ไปขายลูกชิ้นขายปลาหมึกยากษเอมองว่าในครอบครัวต้องช่วยกันหมดแล้วครอบครัวเอสอนมาว่าเราอยู่ด้วยกันเราต้องช่วย เพราะฉะนั้นเอกก็เลยรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ของเราสุดพลิกชีวิตสูญเสียเสาหลักครอบครัวเธอบอกว่าเสียใจที่ต้องเสียพ่อแต่ก็ต้องเดินหน้าเพื่อเป็นเสาหลักใหม่ให้คุณแม่ครอบครัวจากที่พ่อเป็นคนดูแลครอบครัวพ่อเป็นคนหารายได้หลักแม่ก็เป็นคนช่วยเสิร์ฟและเอกก็เป็นลูกคนเล็กจะมีพี่สาวที่รับผิดชอบทํางานดูแลช่วยนั่นช่วยนี่ทุกอย่างของเอกก็จะรองลงมาเยอะมากพูดง่ายๆก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหนักมากก็รู้ รู้สึกว่าสบายสบายพอเหตุการณ์มันพลิกปุ๊บหลังจากนั้นมันเปลี่ยนแม่หาตังคนเดียวเลี้ยงลูกเอก็เลยรู้สึกว่ามันต้องช่วยกันก็มองว่าคุณแม่ทำอยู่คนเดียวและเอต้องเรียนมีค่าใช้จ่ายเยอะมากและคุณแม่หาคนเดียวก็คงไม่ไหวก็เลยเข้ามากรุงเทพที่นี่จากที่แบบชีวิตไม่เคยเข้ากรุงเทพก็เลยเข้ามาอยู่และเรียนต่อในกรุงเทพเพราะที่บ้านไม่มีมหาลายัยพอเข้ามาในกรุงเทพก็มองหาว่าที่ไหนที่เราจะเรียนและทำงานได้ด้วย เข้ามาตอนแรกรู้สึกหมันอูฟูมากตอนแรกที่เอกเขามากรุงเทพเลยก็คืองานขายตรงตอนแรกไม่รู้คือทําทุกอย่างนางเปิดดูสมุดหางานไล่ๆดูว่าใครรับสมัครอะไรบ้างและมีที่หนึ่งบอกว่าเงินเดือนดีทํางานน้อยรายได้เยอะคําว่ารายได้เยอะก็ลองไปดูพอไปดูเขาก็บอกว่าน้องมาฝึกงานเลยเราก็รู้สึกว่าพี่ไม่สัมภาษณหรอค่ะก็ดีใจคิดว่าตัวเองผ่านแล้วเริ่มงานได้เลยเขาก็นัดให้เจอนั่งรถเมย์ไป เราก็แบบนั่งรถเมย์ออกนอกสถานที่ด้วยตื่นเต้นพอไปถึงก็จะรวมกลุ่มกันไปเคาะตามบ้านกดกริ่งตามบ้านบางบ้านก็โอเคบางบ้านก็ไม่เอาไล่ไปวันนั้นสรุปเดินเคาะประตูขายของตามบ้านโดยรวมแล้วประมาณ10กิโลแต่ขายไม่ได้เลยสักอันและค่าใช้ใจ่ายเราออกเองค่าข้าวค่ารถจึงทําให้ตัดสินใจว่างานนี้ไม่เหมาะกับตัวเธอเองจึงทําให้เธอได้พบอาชีพใหม่จุดเริ่มต้นชีวิตตัวประกอบวันละ300บาท แต่เป็น300บาทที่ทําให้เธอได้มีชื่อเสียงและได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างภาคภูมิใจนั่นเองค่ะ